ผักผลไม้เคลือบช็อกโกแลตเยอะๆจ้าสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยื่อค่ะคลิปนี้ไอซ์ก็จะมาทำผักผลไม้เคลือบช็อกโกแลตให้ทุกคนดูค่ะเป็นเมนูกินเล่นแบบง่ายๆค่ะและผักผลไม้ที่ไอซ์เอามาทำในวันนี้ก็คือมีในส่วนของแอปเปิ้ลลูกเล็กแบบนี้ค่ะแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะมะเขือเทศราชินีมีทั้งสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะแล้วก็พริกแบบนี้เลยค่ะแล้วก็กีวีสีทองค่ะสับปะรดค่ะชมพู่ค่ะและดิสแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เชอร์รี่ค่ะแตงกวาค่ะแตงโมก็มีนะคะและที่สำคัญคือมีของแปลกมาด้วยค่ะก็คือมะระหวานค่ะทุกคนค่ะไอ้ไม่เคยกินนะคะส่วนมากไอ้ก็เคยกินแต่มะระจีนมะระขี้นกค่ะอันนี้มะระหวานมีหน้าตาคล้ายๆฝรั่งไรเม็ดเลยค่ะไม่รู้ว่ารสชาติจะหวานจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยคลิปนี้ก็คือเป็นช็อกโกแลตแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือยังไม่ละลายนะคะไอ้ก็จะเอามาละลายให้ทุกคนดูค่ะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนค่ะไอ้ก็จะเอาน้ำเปล่าแบบนี้นะคะใส่หม้อเลยค่ะการละลายช็อกโกแลตก็คือเราจะใช้หม้อ2ใบนะคะเพราะว่าถ้าเอาช็อกโกแลตลงไปต้มในหม้อเลยก็คือช็อกโกแลตไหม้แน่นอนค่ะก็คือจะเอาหม้ออีก1ใบวางอย่างนี้นะคะเราก็จะใช้ความร้อนของน้ำนะคะเพื่อละลายช็อกโกแลตค่ะเดี๋ยวเรามาติดไฟกันได้เลยค่ะระหว่างรอช็อกโกแลตละลายเราก็จะเอาไม้แหลมแบบนี้มาเสียบกับผลไม้รอนะคะเสียบไปเลยค่ะอย่างเช่นแอปเปิ้ลก็เสียบแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเพื่อที่เวลาเอาไปจุ่มช็อกโกแลตเราก็จะได้สะดวกสบายค่ะก็คือจุ่มแบบนี้เลยอร่อยอ่ะมะเขือเทศราชินีค่ะอร่อยไปอีกแบบค่ะเสาวรสก็มีค่ะชมพู่ค่ะผลไม้เคลือบช็อกโกแลตมันจะไม่กรอบเหมือนเคลือบน้ำตาลนะคะแต่ความอร่อยคืออร่อยกว่าแน่นอนค่ะThank you.
สตรอเบอรี่ค่ะคือฉ่ำมากเชอร์รี่สดก็มีค่ะแอปเปิ้ลค่ะแตงกวาค่ะเหมือนกล้วยไหมคะอะไรสตรอเบอรี่ค่ะอร่อยพริกช็อกโกแลตพริกเคลือบช็อกโกแลตก็มีค่ะไม่เผ็ดเลยนี่ค่ะทุกคนค่ะคือสงสัยว่ามันเป็นรสชาติยังไงเขาบอกว่าเป็นมะระหวานค่ะ
เดี๋ยวอาจจะลองชิมดูค่ะมันก็หวานจริงๆไม่ขมเลยค่ะแต่มีกลิ่นของมะระค่ะแต่ไม่มีความขมเก๋ดีแต่ก็จะออกฝาดหน่อยนึงค่ะเก๋ๆๆเลิศ